สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกองไปทุกคนนะครับเหมือนเดิมพี่น้องโก้อีสานพาแดกมาแล้วครับผมครับผมกับบรรยากาศวันนี้พอดีมันมีงานอยู่ตามหมู่บ้านนะพี่น้องงานบุญมันเยอะก็เลยเข้ามาในบ้านวันนี้นะพี่น้องนะพอดีมีพี่น้องเขาขอมาครับขอขาหมูกะโหลกขาหมูพี่น้องก็เลยจัดให้เลยวันนี้ขาหมูใหญ่ๆพี่น้องขออนุญาตโปรเทคไหมพี่น้องเลยโอ้ยกินของไทยกันขออนุญาตโปรเทคหน่อยว่าอยากพลาดไหมพี่น้องเอ้ยมามาบอกหลายอย่างข้างแล้วขาโลขาหมูพี่น้องขานี่มันมีไหนมันมีสี่ขาในหมูมีสี่ขาแต่ว่าอันนี้ที่เป็นขาอันนี้สิเป็นขาหน้าพี่น้องขาหน้าขาหน้าพี่น้องเห็นบ่นี่พี่น้องโอ้ยดูให้พี่น้องเป็นขาหน้าพี่น้องต้มใส่ท่านถิ่มไปพี่น้องเอ้ยเปื่อยดีดิว่าอยากพักเลยมามาพอบอกอะไรยังละกาใส่เครื่องมะโลธรรมดาพี่น้องกับแก้วพี่น้องน้ำจิ้มซีฟู้ดพี่น้องสามรสเปรี้ยวหวานเค็มแซ่บพี่น้องมามาพอบอกอะไรยังอาเด้อพี่น้องเด้อกินของน้ำกันครับพี่น้องเพิ่นขอมาพอลูกขาหมูนะโอ้ยขอได้แนวแซ่บมากแล้วก็นำเลยตัวพี่น้องเอ้ยเบิ้งเด้อบัดนี่สิบสี่สี่สู้พี่น้องเบิ้งมาเนี่ยเปรย์บุ้งเปรย์จังสำไรพี่น้องเบิ้งเอาอันนี้สีหั่นไม่เรียบร้อยได้บ้างเป็นหั่นเป็นชิ้นนะสิบ่แม่นขายไงเฮาก็เรียกเอานะเรียกเอาที่มันมีเนื้อหลายๆพี่น้องเอ้ยเบิ่งกินล่ะพี่น้องเอ้ยบ่อยากพากเลยพุ่นน่ะแต่ว่าเปื่อยว่าอยากกันใส่หลายพี่น้องกินประเภทโปรตีนทั้งมื้อเลยพี่น้องมื้อนี้ขออนุญาตหลายๆหน่อยกินแต่ผักแต่มีอะไรเห็นน้ำเนี่ยอันมีโปรตีนได้ยังไงมามาพี่น้องมาแซ่บๆเหมือนกันครับข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวมีแบบพริกกีไฟแล้วไม่น้องแบบพริกผักกะไรย่างอยู่น้องตายอะไรย่างอะไรเนี่ยอยู่ผักกะไรหมดมันใส่น้ำกันเบิดเห็นละก็ดีขนาดเลยไม่น้องเอ้ยไม่อยากผักเลยขออย่าใส่มือได้ไหมน้องเบื่อเบื่อไปน้องโอ้โหเบื่อมันเบื่อไปน้องว่าว่าว่าอันนี้พี่น้องเออกินของต้องกันครับไม่อยากขาดเลยมือเต็มเต็มคำพี่น้องเบื่อละลายในปากเลยมีใครน้ำเลือดพี่น้องมาไล่ขี่นกกินผักกับขาหมูพี่น้องมั้ยติดมันบ่พี่น้องเอ้ยก็นี่เป็นขาหน้าพี่น้องมันมันสิบ่ค่อยหลายนะแต่ว่าขาหลังมันสิหลายอยู่น้อยนึงแต่ว่าแซ่บเพื่อนอ
ขาดขนาดเลยพี่น้องเลยเต็มคำหมูกรูเลยลองเบิ้งเลยพี่น้องเลยไข่ก็ต้มดีอยู่พี่น้องแต่ว่ามันอยากแตกแค่น้อยนะไข่ไปแล้วขาหนึ่งพี่น้องนี่ขาหนึ่งเบิ้งกลมเปลยพี่น้องเบิ้งตีแบบพี่น้องเอ้ยเบิ้งแต่ว่าย่วยว่าก็ยังรถบอกจากบอกก็สอนนี่แหละพี่น้องเอาบอกนู้นหอมวันนี้พี่น้องได้เองกดเขาห้องห้องแน่นอนนะอันนี้เขาสามารถเรียกเอาอะไรพี่น้องมักตอนที่มันเนื้อหลายหรือว่านั่นหลายอันนี้ผมเน้นตอนที่มันเนื้อหลายนะอันนี้เป็นมันแต่ว่าเหนียวนะพี่เนี่ยตัวนี้แต่ว่าละลายในปากเลยตัวนี้ต้มไว้ประมาณ2 ชั่วโมงพี่น้องตุนไว้นะเพื่อให้ดีขนาดนี้ประมาณหาด้วยพริกจะไหลพี่น้องร้องด้วยพี่น้องเด้อพักมาเป็นชวนเลยไหมน้องมาละไม่นองมาละขี่นกผมลำไม่นองขาหมูพันผักไม่นองเปย์ดีไปน้อยๆกับอะไรพี่น้องรูดดอกยากันโดยไหลเลยเอาพี่น้องมาเต็มๆกันครับอ
ขออนุญาตเน้นผักกับขาหมูเลยพี่น้องขออนุญาตว่างฟังแล้วว่าด้านเก็บฟังไปแล้วสองขาพี่น้องขาที่สามเน้นๆเล่นเพื่อให้ดีขนาดพี่น้องเลยไม่อยากพลาดเลยมาเลยพี่น้องเนื้อร้องมึงเนื้อร้องมึงต้มถิ่มไว้ยังไงเพื่อให้ดีพี่น้องโอ้ยเห็นบ่มีกระดูกมันนี่ไอ้ว่าหลอนหลอกได้เลยกระดูกไงเพื่อนพี่น้องมึงหยิบขึ้นมาซื้อพี่น้องเบื่อไรเลยไอ้บ่นพูดอ่ะเพื่อให้ดีสำหรับพี่น้องเอ้ยขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อมันคอมเมนต์มันเป็นคอมเมนต์มาว่าจัดขาหมูเนี่ยเด้อครับจัดขาหมูเนี่ยครับก็เลยจัดตัวมันแซ่บเนาะพี่น้องโอ้ขอบคุณหลายๆครับพูดเหรอพี่น้องจะเปื่อยบ่เปื่อยเนาะกินทั้งไหนเนาะบาดเนี่ยเนาะแต่งจังหน่อยมาเพกกี้ไฟพี่น้องเดี๋ยวบอกว่าขวดออกวันนี้โอ้ยมาเพกอะไรงอนมึงเหรออันนี้เป็นใครได้พี่น้องแต่ใครซีหันไหมแต่ว่าการกินไข่เนี่ยต้องระวังนะพี่น้องย่ามันแข็งนะมันดีแข็งแข็งยังแข็งไข่เลี้ยงเนี่ยพี่น้องมันจะไล่กันขันแข็งขาคอมาปั๊บเนี่ยไอ้บ่เซาได้บ่เนี่ยเพราะว่าอย่างวันนี้ผมเคยมาหลายทีแล้วพี่น้องขันกินมีน้ำเนี่ยบ่เป็นยังแต่ว่าขันกินบ่มีน้ำอันตรายมันนี่เป็นไข่อยู่พอนะอาจจะมีเสียงดังรบกวนนิดหน่อยพี่น้องเด้อเป็นเสียงนั่นติ้งตองติ้งตองเสียงเนี่ยวันความหลานนอนพอดีหลานมาตะการถิ่นเพิ่นมาหลินน้ำนะหลานหน่อยก็ทัดกระยุ่นนี่แหละขันมกความไว้ก็จะห้องให้กันมาไม่ได้ยากใช่ไหมนะเอาเอาลงหงวันพี่น้องพออย่าได้พี่น้องเสียบมันกับแย้มกันนี่แหละเอามือจิกซื้อกับกระสาพี่น้องไอ้บอลเอามือจิกซื้อขาดออกจากกันยังวะเป๊ะโอ้ได้สิลุยเลยโอ้ยนะเอามาพี่น้องมาเปื่อยดีพี่น้องพะโล่พะโล่ขาหมูพะโล่โอ้ยเปื่อยจนหลุดลงไปให้น้ำจิ้มมันหายเห็นมันลงไป
ทีต้นพี่น้องมีจะตอนนี้ไงดิเสียบหลายพี่น้องตั้งแต่ลุงคิดมากกำลังกินนี่แหละขาหมูขาหมูน้องเห็นแล้วบ่ล่ะเอาเขาถึงหน้าเหมือนได้มืนเอาไว้วันมาละมันขมมันขมหาว่าเปื่อยดีหาพี่น้องมึงเขาไม่เสียบอะไรได้แตกจากกันเลยมาเด้อพี่น้องเด้อขอตัวขอไปหลายๆเด้อพี่น้องเด้อกินเพื่อพี่พี่น้องไงล่ะ อันไหนแซ่บๆกับคอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเด้อหาได้ก็จิหาบ่ได้ก็จิพยายามหาพี่น้องหามาพี่น้องมาทักหลายพี่น้องเลยเดี๋ยวอยู่ขาหนึ่งพี่น้องขานี่กินบ่เบิดดอกนี่มันกินไข่บ่น่ะมากินหมูแล้วมันนี่กินไข ใครพี่น้องใครเราไปไม่รอมันกันเดี๋ยวอยู่ตอนนึงไม่รออันนี้ก็ยังไม่เปิดดอกเอาไปกินครับต่อไปเดี๋ยวยึดบุหรี่กวยัดกันหน่อยพี่น้องแต่ว่าที่กินใครอยู่นี่กลับมาละซีนไว้หาด้วยแต่ว่ากินไข่ต้องระวังนะพี่น้องเลยเพราะว่ามันนี่ไข่เหลียงไข่เหลียงอยู่ทางไหนเนี่ยกินผิดจังหวะเพราะอะไรพี่น้องมันนี่แค้นยากเลยเด้บ่เนี่ยขั้นแค้นบอกเจ้าของดิพี่น้องบอกเจ้าของไงล่ะ
กินไข่เขาต้องกินน้ำน้ำพร้อมอันนี้บอกอย่าฟังนะประสบการณ์ผ่านมาพี่น้องเอ้ยเขาเยอะอย่าทำกันเจ้าไงว่าแซ่บไรพี่น้องเอ้ยขอโทษขอไปยังไงพี่น้องเนี่ยพอดีใครเลี้ยงมันหนึ่งไข่ขาวมันบุ้งไข่เลี้ยงเสร็จแล้วรุดลงมาเหยียบพงไส้ตายของมันแม่สิว่าโชคดีด้วยมันเนี่ยตัวนี้อันตรายมันอีกแค่นรู้แล้วรู้แล้วตอนตอนพออยากกินน้ำนิดหน่อยไหมสี่ขาไม่น้องเบิดสามขาเดี๋ยวไปขาหนึ่งขอตกว่าไปได้ไหมน้องนี่เรากันเพชรมาแล้วเบ่งทีตัวถือว่าเรียบร้อยพี่น้องเด้อพี่น้องเป็นขอมากก็เลยจัดให้นะขาหมูพะโล้แซ่บพี่น้องร้องมึงเด้อเปื่อยดีดีบ่อยากพากเลยครับผมจะลืมได้พี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องให้โกอีสานพระแดกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ่อะไรฮะพี่น้องครับผมสุขภาพร่างกายด้วยพี่น้องเด้อหน้านี้หน้าฝนครับพยายามดูแลสุขภาพร่างกายครับไปใส่มาใส่กะเดินทางปลอดภัยร่ำรวยเงินทองเงินทองไหลมาที่มาสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโอ้